เป็นช้างเป็นม้าเป็นวัวเป็นควายแล้วแต่บุพกรรมที่เราทำคือการกระทำกรรมคือการกระทำนี่เรามาทำบุพกรรมคือกรรมดีมาทำความดีเริ่มต้นชีวิตจะเป็นชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคตเพราะการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำเราเป็นคนทำเองไม่มีใครทำให้เราไม่ใช่พรหมลิขิตคนแต่งงานกันก็ไม่ใช่พรหมลิขิตให้มาเจอกันเป็นบุพกรรมที่เราทำร่วมกันมาเจอกันเป็นสามีภรรยากันคนพอกันก็อยู่ด้วยกันทำบุญมาด้วยกันทำบาปมาด้วยกันก็จะตีกันด่ากันทะเลาะกันเราจะเห็น ชีวิตคนที่มีชีวิตคู่คนมีเขาเรียกคนไหนอยากออกคนนอกอยากเขาให้ที่มีแล้วก็เบื่อจะตายนี่ไม่พ้นให้เราจะเลิกอีกคนมันก็ไม่เลิกมันทำกรรมร่วมกันมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งถึงจะเลิกกันเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่จะเอาชีวิตออกจากวงจรอย่างนั้น วงจรนั้นมันออกยากยิ่งเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นม้าเป็นแมวมันก็มีความสุขของมันม้าก็มีความสุขของม้ากินนอนวิ่งเล่นกัดกันก็มีความสุขไปก็ยึดติดอยู่ในร่างกายมันก็ไม่อยากตายเราลองไปขับตีมันก็วิ่งหนีมันก็กลัวตายไม่อยากตายอยากเป็นม้าอย่างนั้นแล้วดีแล้วเราเป็นคนก็เหมือนกันไม่อยากตายเป็นเราก็อยากจะเป็นคนอยู่อย่างนี้อยากจะอยู่อย่างนี้ แต่มันจะอยู่ได้ยังไงเพราะในโลกนี้มันมีอะไรที่ให้เราต้องทำอีกเยอะร่างกายของคนเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเราเป็นคนทำมนุษย์เนี่ยอายุมันมีไม่ใช่ว่าจะมีอย่างที่เราเห็นนี่มนุษย์เนี่ยมีอายุได้เป็นหมื่นเป็นแสนปีอยู่ได้นะแต่มันเป็นยุคพุทธเจ้าบอกว่ายุคมนุษย์เนี่ย จะมีอายุยืนยาวหรืออายุสั้นลงอยู่ที่มนุษย์เป็นคนทำคนทำกรรมคล้ายกันก็จะมาเกิดไล่ๆกันในยุคเดียวกันเห็นพวกเราเนี่ยพวกอายุสั้นคุรียุคยุคร้อยปีต้นยุคก็มีคนดีเยอะหลังซาตินเจริญภาวนาเยอะเป็นคนมีสมาธิที่เยอะพอมาปลายยุคก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะถ้ามาทิฏฐิเห็นชอบมีน้อย ที่เห็นว่าปฏิบัติธรรมนั้นเป็นของเราเอาไปได้จริงติดใจไปได้จริงคนตายแล้วไม่สู้คนที่เข้าคิดอีกแบบตายแล้วสู้คนนี้มันเกิดมาด้วยการผสมพันธุ์กันเกิดมาเป็นมนุษย์มีจิตคือกายเราเนี่ยกายตายมันก็ตายไม่คิดว่าจิตมันมีจริงคิดว่าเป็นความคิดของสมองมันคิด คนคิดอย่างนั้นไม่คิดว่าจิตกับกายมันคนละคนจิตเนี่ยมันไม่ตายเปลี่ยนร่างไปเรื่อยตายจากคนนี้ก็เปลี่ยนไปคนนู้นที่เรียกสร้างขั้นปรุงแต่งนั่นแหละมันเปลี่ยนไปจากการสร้างขั้นปรุงแต่งกับการกระทำของคนอันนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่นานแสนนานเราเดินกันมานานแล้วเดินกันมาไล่แสนปีไล่ล้านปีแล้ว เป็นมาชีวิตจริงบางทีเป็นยุงก็7 วันตายแล้วเป็นมนุษย์ก็10 ปีตายแล้วต่อไปก็คนมี10 ปีมนุษย์ทำความดีมีสิ้นมีถ่ำ100 ปีเพิ่มปี100 ปีเพิ่มปีชีวิตมนุษย์นะ100 ปีมนุษย์จะบวกอายุตัวเองไป1 ปีแต่นี้เรียกค่าลงมนุษย์ค่าลงยุคนี้ค่าลงว่าต้นยุคนู้นนะ อายุเป็น100แต่ในกลับเนี้ยมีอายุเป็นแสนปีก็มีพอมนุษย์สิ้นทำน้อยลงทุกวันนี้บ้านเราสิ้นทำน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บ100 ปีลดปี100 ปีลดปีสมัยพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ร้อยกว่าปีมี150 120 130มีพอมาทุกวันนี้ไม่มีเพราะอะไรเพราะคนทำชั่วมากขึ้นชีวิตก็สั้นลงแล้วมนุษย์พอทำชั่วเนี่ย
กุลียุกยุกแย่งกันกินก็ห้าอะไรที่มันเร็วๆมาให้เรากินมาฆ่าเอาเงินไวๆเราจะเห็นว่าคนใจร้อนเพราะคนใจร้อนอายุจะสั้นทำอะไรมาให้คนกินอายุสั้นหมดมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าว่าพอคนขาดสิ้นธรรมเมื่อไหร่อายุสั้นลงสั้นลงต่อไปมนุษย์นี่มีอายุ100ไปแล้วเลือดจะเลือด10 ปี 10 ปีตายแน่นอนบางคนเขาอยู่พอ7 ขวบ8 ขวบก็แต่งงานแล้ว7 ขวบแต่งงาน8 ขวบเนี่ยมีลูกแล้วเชื่อไหมทุกวันนี้12 ขวบมีลูกเชื่อไหมทำไมมีลูกไวอ่ะทำไม5-16-10ถึงมีอ่ะ12 ขวบมีพ่อแล้วพูดง่ายๆพูดแบบคนบ้านนอกบ้านนอก11 ขวบมันไปอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในโรงเรียนแล้วไปนอนกับผู้ชายแล้วมันมีแล้ว 10 ขวบออกลูกก็มีแล้วที่เบ็ดขวบเนี่ยมีแล้วแต่เรายังไม่รู้เนี่ยเขาไม่ถึงเพราะเรามัวแต่ทำงานมัวแต่ทำมาหากินทำมาหาเก็บเก็บไว้กินเก็บไว้ให้หม้อกินเก็บไว้ค่ายาค่าเช่าบ้านค่าเครื่องแต่งตัวถ้าเลือกมากๆก็ไปทำหน้าทำตาให้มันดีขึ้น มันเหี่ยวย่นก็ไปทำให้มันตึงขึ้นครึ่งให้มันตึงขึ้นที่หู้ไม่ต้องครึ่งมันยังตึงเลยใช่ไหมหู้ไม่ต้องดึงตึงพอเรียกละฮะตึงมันเป็นอย่างนั้นคือมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่า100 ปีจะลด10 ปีพอเข้ามักกะสั้นยีคนจะมีอายุ10 ปี แล้วคนนี้จะฆ่ากันเป็นว่าเล่นเลยเจอหน้าพวกเมียอายุด้วยกันเนี่ยหยิบอะไรเป็นอาวุธหมดเลยทุกวันนี้หยิบอะไรก็เป็นอาวุธหมดนะสังเกตพวกเมียตีกันเห็นไหมหยิบสักกระเบือแดงก็ตีหัวเลยโผล่ไปวุ้ดเลยแทนที่จะไปตำพลิกไปตีหัวแล้วมีดปอกผักก็เสียบเขาหน้าพุงแบบแป๊บต่อไปหยิบอะไรเป็นอาวุธหมดเลยเพราะคนจะโกรธมากใจร้อนมากเพราะมันถูก ถูกสภาพแวดล้อมทําให้คนเราใจร้อนทําไมถึงใจร้อนปกติสมัยอาตมาเป็นเด็กนะเวลาจะก่อไฟนะน้ํามันเขายังไม่ไปราดเลยนะไม่ราดเชื้อไฟนะเขาต้องจุดเอาประหยัดน้ํามันทําไมก่อนน้ํามันลิตรละ6 สลึง2 บาทประหยัดเอาไม่ขีดจุดพวกกลับมะพร้าวโบกขวัญแล้วก็ให้มันมีไฟขึ้น กว่าจะได้กินข้าวนะแต่พอก่อไฟเข้าไปแล้ว10 นาทีไปนั่งโบกกว่าทานมันจะไหม้จะแดงเป็นทานขึ้นมาอีก10 นาทีที่5 นาทีกว่าจะไปสาวข้าวหุ้งข้าวตั้งเดือมข้าวเดือดปลาไปชั่วโมงกว่ากว่าจะได้กินข้าวต้องไปทํากลับอีกเตาลูกเดียวทําต้องไล่ย่างกว่าจะได้กินนู้นทําแล้วก็6 โมงกินข้าว8 โมง ทุกวันนี้นะลุกออกจากที่นอนมาปุ๊บพอเพิ่มไม่ได้ล้างหน้าได้ซ้ำไปเปิดตู้เย็นปั๊บจะกินอะไรกินกาแฟทำไมก่อนไม่มีกาแฟหิวเปิดตู้เย็นอะไรดีไปเจอปลากระป้องเปิดแกล้งความใส่ถ้วยเลยมันหนาวบีบปุ๊บมีอยู่ในตู้เย็นเสร็จสับเรียบร้อยกินแล้วใจร้อนไหม ทีนี้ใครคาดใจได้ไหมไม่ได้ละโมโหช้าใครให้ใครอุ้นทำช้ามันช้าทำเองทีนี้ก็เร็วขึ้นคนเขาก็รู้ไงโอ้คนทุกวันนี้มันใจร้อนนะเอาอย่างนี้ถ้ามันใจร้อนใช่ไหมทำมาม่ามันกินเลยทำผลิตมาม่าไวๆมาให้กินทีนี้ฉีกซองแกล้ง น้ำร้อนเทพรวดฝ่าปิดไปแปรงฟันออกมาสดน้ำพรวดกินเลยใจก็ร้อนพอใจร้อนอายุก็สั้นเลยแล้วเขาเอาอะไรใส่ให้มาม่านะมีแต่พวกสั้นกันบูดทั้งนั้นกินได้ไหมได้กินทุกวันตายไหมตายไม่กินตายไหมตายเป็นกรรมของมนุษย์ที่มาเกิดในยุคนี้จะเป็นอย่างนี้หมดพุทธเจ้าถึง
นี่ขนาดสองพันกว่าปีพระเจ้าบอกต่อไปมนุษย์มีต้องมีแค่10 ปีตายอายุยืนสุดคือคน10 ปี11 ปีนี่ถือว่าเกินอายุมันเป็นอย่างนั้นเรายังมองเห็นไหมเห็นสมัยนี้มองเห็นเลยว่ามันแน่นอนดูง่ายๆสมัยก่อนสมัยเป็นเด็กบ้านไม่ค่อยมีเงินพ่อก็เลี้ยงไก่ไว้เอาไว้ให้ลูกไปโรงเรียนเพื่อค่ายไก่เอาเงินไปโรงเรียน 8 เดือนถึงจะจับไก่ค่าย 8 เดือนกินข้าวเปลือกหมดไม่รู้กี่กระสอบทุกวันนี้เป็นไงเดือนครึ่ง40 วัน 45 วันตัวโล5 วันตัวตายโตวันละขีดทั้งกินทั้งฉีดให้มันโตแล้วพอใกล้มันโตเร็วแล้วคนจะโตเร็วไหมโตเร็วไหมใกล้มันโตเร็ว เรากินเพื่อก็สั้นเร็วก็เร่งเราให้โตพอเราโตอายุก็สั้นดิมะเร็งกินเบาหวานกินเป็นมะเร็งตับเป็นหัวใจตันเส้นเลือดตันเส้นเลือดตีบไขมันสูงในเลือดเคมีทั้งนั้นแล้วทำไมคนจะไม่โตเร็วจะไม่อายุสั้นลงก็โตเร็วอะไรที่มันโตเร็วมันก็ตายเร็ว ใกล้โตเร็วก็ตายเร็วเมื่อก่อน8 เดือนถึงตายทีนี้เดือนเดียวเดือนกว่าตายแล้วพวกเชิดคอแล้วนี่คือหลักของความเป็นจริงที่พูดที่คือเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันเป็นอย่างที่พุทธเจ้าพูดพุทธเจ้าแสดงไว้หมดแล้วเรื่องพวกนี้ถ้าต่อไปคนอายุ10 ปีจะเป็นมรรคสั้นยีเนี่ยหลังจาก ยุคนี้หมด5,000 ปีไปแล้วเนี่ยจะเป็นมรรคสั้นยีก็เลื่อนอีก2,000 กว่าปีเข้ายุคมรรคสั้นยีตอนนี้ก็มรรคสั้นยีแล้วบ้านเรา ทั่วไปก็สังเกตไม่ได้ไม่ยากคนจะฆ่ากันเป็นว่าเล่นนะอย่างภาคใต้ไหมจ้องหวังระเบิดมังยิงมังคามังนี่ก็เรียกมากระท่านยีจะเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้มันยังน้อยแต่ต่อไปจะมากขึ้นโลกนี้ถึงว่ามันไม่น่าอยู่ครูบาอาจารย์บอกมันไม่น่าอยู่หรอกต้องรีบมาเราเกิดทันพุทธเจ้าทันศาสนาต้องเร่งไปภาวนาไปสวรรค์ให้ได้ หลวงปู่สังวานจะบอกเลยไปสวรรค์ให้ไปสวรรค์ให้ได้ยังไงก็ทําไปให้สวรรค์ให้ได้ในนั้นก็เป็นมนุษย์แล้วอย่าไปนรกไปนรกขาดทุนถ้าไปสวรรค์อนาคตเราจะได้ฟังธรรมพุทธเจ้าศาสนาครบ5,000 ปีได้ฟังแน่นอนถ้าเป็นเทวดาถ้าเป็นโมกเป็นมากโอกาสไม่มีต้องเป็นเทวดาอย่างเดียวเท่านั้นที่จะฟังธรรมพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะแสดงธรรมพุทธเจ้าจะเขาเรียกอะไรนิพพาน พุทธเจ้านิพพาน3 หนนะไม่ใช่นิพพานไปแล้วหนเดียวครั้งแรกตัดสรุปใต้ต้นโพนิพพานธาตุในนิพพานกิเลสตายไปจากดวงจิตแล้วให้ทั้งขั้นปรุงแต่งไม่มีแล้วแล้วดับขั้นพระปรินิพพานครั้งที่2คือนิพพานขั้นห้าดับก็คือเผ่าไปแล้วพุทธเจ้าเผ่าไปแล้วนิพพานไปต้องห้นแล้ว ยังมีอีกคนหนึ่งศาสนาจะหมดคือ5,000 ปีนี้พุทธเจ้าจะนิพพานอีกคนหนึ่งเขาเรียกนิพพานธาตุพระบรมสารีริกธาตุที่เราไปบูชาแก้ไปบ้านใครก็แล้วแต่อยู่ตามเจดีย์วิหารนี่นั่นพอศาสนาครบ5,000 ปีพระบรมสารีริกธาตุจะมันรวมกันเป็นพุทธเจ้าที่ต้นพระสีมหาโพธิ์ประเทศอินเดียจะแสดงธรรม7 วัน 7 คืนครั้งสุดท้ายที่จะคนสัตว์โลกไป ที่เป็นเทวดาแล้วที่จะได้ไปมนุษย์ไม่ได้รู้เรื่องแล้วไม่รู้แล้วศาสนาหมดไปจากมนุษย์แล้ว4,000 ปีศาสนามนุษย์ไม่รู้จักจะรู้จักไป4,000 ปีจาก4,000 ถึง5,000 ปีพันปีทุกทายอยู่กับเทวดาเทวดาเท่านั้นที่รอคอยเลยอีก10 วันพวกเราอีก10 วันพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแล้วพอ1,000 ปีมีแค่10 วันห้องเรา100 ปีเนี่ยห้องเข้าวันเดียว1,000 ปีของเราเนี่ยเข้ามีแค่10 วันอายุมันยืนต่างกันเพราะเขาไม่ได้กินหมูกินไก่อย่างเราเขากินบุญอยู่ด้วยความคิดจะกินอะไรก็คิดเอาอยากได้อะไรคิดเอาคือบุญที่มันสําเร็จไปแล้วทําไปแล้วบุญมันไปคอยอยู่ที่นู่นเรายังคิดว่าบุญมันอยู่ที่นี่บุญมันอยู่ที่ใจเรามันจะตามตัวเราไปถ้าเราตายเนี่ยบุญจะเกาะเราไปเหล่านี้เนี่ยเกาะบุญไป ที่เราจะทำไงให้บุญมันเกิดที่ใจเราก็เรามานั่งเจริญพระกรรมฐานเนี่ยเอาไว้เพื่อดับสังขารก่อนตายจะได้เป็นเทวดา
ถ้ามันดับไม่ได้ก็ปรุงแต่งเป็นบุญอย่าปรุงแต่งเป็นบาปอย่าไปนึกถึงทรัพย์ต้องบ้านอะไรไม่ต้องไปนึกถึงจะมีกี่พันล้านอย่าไปนึกถ้านึกแล้วมันไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยนึกแล้วไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวอยู่ที่บ้านเป็นจิ้งจกตุ๊กแกลูกหลานมันเห็นมันก็ไล่ตีเอาตีหัวเป๊ะเข้าไปแล้วตอกหัวหมาไปแล้วมันดื้อที่ไหนหัวแม่นะไปเกิดเป็นหมาทรัพย์สมบัติมีช่วยอะไรเราได้หลวงปู่ทั้งวันทรัพย์สมบัติมันช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่รู้จักใช้มันน่ะมีทรัพย์ก็ไม่ได้ใช้ถ้าใช้ไม่เป็นพุทธเจ้าให้แบ่งทรัพย์เป็น4ส่วนทรัพย์สมบัติเนี่ยใครจะแบ่งได้4ส่วนห้าเงินมาได้ร้อยวันนี้ไปค่ายคล้องได้กำไรมาร้อยเนี่ยพุทธเจ้าให้ใช้ให้แบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1ให้เอากรอกเขาคลองงูเห่าไปคือกินเนี่ยเลี้ยงพวกเลี้ยงเมียไปเมียก็คืองูเห่าพวกก็คืองูเห่ามันแหวงกัดเราได้ตลอดให้กินมันยังกัดเราอีกดีไม่ดีมันกัดตายเลยนะกัดด้วยมีดด้วยปืนนะพอเคี้ยวมันเป็นปืนเคี้ยวมันเป็นมีดงูเห่าที่อยู่บ้านนะมันไม่ใช่งูเห่าอยู่ตามดินนะเคี้ยวมันเป็นเคี้ยวงูท่านบอกให้ฝากธนาคารไว้ทรัพย์นะให้ฝากธนาคารไว้ธนาคารคือทำบุญเอาไปสละให้ไข่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาให้พระให้วัดไข่ก็ได้ที่เราอยากจะฝากไว้นะเพราะมันฝากไว้ที่ใจสละออกความคือของเรานี่หลวงปู่สังวานบอกที่สละไปนะของเราที่เอาไว้นะไม่ใช่ของเราเราตายมันก็ไม่เป็นของเรามันเป็นของคนอื่นเป็นของลูกของล้านไปแล้วมันจะทำบุญให้เราเปล่าก็ไม่รู้แล้วเราจะได้ใช้หรือเปล่าทรัพย์สมบัติที่เราเก็บไว้นะก็คือเก็บไว้ให้ลูกล้านเราต้องคิดอย่างนั้นถ้าเราตายไม่เป็นของเราถ้าเราอยากได้เราต้องสละไปยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยหลวงปู่สังวานบอกถ้าอยากได้อยากรวยต้องให้ใครก็ได้ไม่ต้องเอามาให้วัดตั้งทานก็ได้ให้ข้อทานให้หมาให้หมูอะไรที่มันอดๆอยากๆให้มันกินไปนะของเราทำไมถึงเป็นของเราน้ำหมาไปเกิดเป็นคนมันก็เลี้ยงเราเพราะมันกินของเราไปแล้วมันมีบุญคุณต่อกันจิตพวกนี้มันไม่ลืมแต่เราเนี่ยมันลืมด้วยอำนาจกิเลสมันปิดบังไว้หมดเราทำสมาธิเมื่อไหร่จะเข้าใจในเรื่องพวกนี้สมาธิเกิดกระจายเราเมื่อไหร่จิตเราว่างเมื่อไหร่เราจะรู้โอ้ยที่วันนั้นพระพูดนั่นเรื่องจริงนี่มันติดใจเพราะใจเราทำอะไรไปแล้วมันไม่ลืมทำบาปลืมไหมไม่ลืมคอยนึกถึงตลอดถ้านั่งสมาธิพอจิตจะสงบบาปก็มาแล้วนึกถึงไอ้ของเก่าที่ทำไม่ดีมันจะเข้ามาแล้วที่เขาให้ทำบุญมากๆมันจะได้ลืมบาปก็คือมัวแต่คิดถึงแต่บุญพอจะตายต้องปรุงแต่งเป็นบุญพอเป็นบุญแล้วเนี่ยมันก็จิตมันก็ไม่เศร้าหมองจิตก็เป็นเทวดาเกิดก็สบายเนี่ยไปรอบนสวรรค์อีกแค่10กว่าวันเอง20 กว่าวันถ้าเราตายวันนี้ไปเป็นเทวดาเราอยู่อีก20กว่าวันพุทธเจ้าก็แสดงธรรมแล้วอีก 2,000 กว่าปีแสดงธรรมที่ต้นโพ7วัน7คืนเราฟังเราต้องเข้าใจคนฟังพุทธเจ้าแล้วนี่ต้องได้มรรคผลไม่อย่างใดอย่างหนึ่งต้องได้อย่างน้อยไม่ได้ก็เข้าถึงธรรมะเขาเป็นคนที่รู้จักธรรมะรู้จักการปฏิบัติเพราะเทวดาไม่มีกายเหมือนเรามีกายแต่มันไม่เหมือนเราเขาไม่ได้กายหยาบอย่างเรากายละเอียดไม่ปวดไม่เมื่อยมีแต่ความสุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีเลยเทวดาถ้าได้เป็นเทวดาแล้วก็ไม่อยากมาเกิดเป็นคนที่จะมาจุติเนี่ยถ้ารู้ว่าจะลงนรกยิ่งเศร้ามองใหญ่เลยอย่างมนุษย์ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะไปไหนพอไปขึ้นมาจริงๆจังๆก็จวนตัวไปไม่ถูกเลยตั้งตัวไม่ทันความตายเข้ามาห้าแล้วมันตั้งตัวไม่ทันภาวนาก็ไม่ทันมันปวดไปหมดมันเจ็บไปหมดถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไม่ทำใจไว้ก่อนไม่มีทางสมาธิต้องทำไว้ก่อนเข้าฌานให้ได้ก่อนเข้าไม่ได้ตายก็ถ้าตั้งขั้นปรุงแต่งไม่ดีไม่มีทางพอเวทนามันเอาไปกินหมดปวดเมื่อยทุรนทุรายเนี่ยวนกวายร้องโอ้ยโอ้ยไม่มีใครช่วยเราได้ทุกข์ที่ดับไม่ได้เพราะมันทุกข์ที่ใจที่มันร้องนะปากมันร้องไปงานใจมันสั่งให้ร้องร้องเลยร้องเลยมันจะบอกโอ้ยโอ้ยร้องเลยร้องเลยมันก็ยุให้เราร้องเมื่อเรานั่งเนี่ยมันบอกว่าอะไรโยมเคยฟังมามันจะกระซิบโยมอะขยับสิ
ขยับสิปวดจะตายเมื่อยข้างขยับสิมันสิบที่หูได้ยินป่ะยมไม่ได้ยินพอมันกระซิบก็เอาเลยขยับเลยแป๊บพอมันกระซิบเราต้องทำก่อนจะขยับทำไมบอกโอ้โหไม่ไหวปวดปวดก็ทนเอาพระอย่างนั่งเฉยๆเราไปขยับไม่อายพระเลยเราก็คุยมันอย่างนั้นจิตมันเจ้าเล่ห์เทสุบายทุกอย่าง เราต้องดูจิตตัวเองแล้วนั่งเฉยๆเนี่ยไม่ได้นั่งสมาธิก็ดูจิตตัวเองว่าจิตเรามันคิดอะไรมันคิดจะขยับไหมมันคิดไปบ้านไหมมันปวดไหมมันปวดที่ไหนปวดที่กายถ้ามันมาเจ็บที่ใจเจ็บกายพอทนได้นะทนไม่ได้มันก็ตายไปเจ็บใจมันทนไม่ไหวมันต้องโวยวายโวยวายคนเราที่ทะเลาะกันตีกันเนี่ยมันเจ็บใจทําให้เจ็บช้ำน้ําใจทําตัวเองเจ็บใจอย่างเลย ทุรนทุรายอาตมาว่าจะพูดสักเรื่องหนึ่งก็คืออาตมาเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องครูบาอาจารย์ท่านก็พูดสร้างนักสร้างหน้าเรื่องกรรมหลวงปู่สังวานท่านได้ทำนายวัดสังฆทานไว้วัดสังฆทานกรรมนักนะกรรมมันแรงนะทำให้ดี โยมอาจจะได้ข่าวอะไรที่ไม่ค่อยดีก็อย่าไปใส่ใจอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวเราไม่นะที่ทําอะไรเราก็ทําเรามีหน้าที่ทําบุญเราก็ทํามันเป็นกรรมกรรมของวัดหลวงปู่สังวรท่านพูดไว้แล้วว่าสังฆทานกรรมมันแหล่งให้ทําให้ดีหลวงพ่อจะน้องท่านจิตจะแก้กรรมทีแรกถามหลวงปู่สังวรแก้ได้ไหมหลวงปู่สังวรมันแก้ไม่ได้ กรรมแก้ไม่ได้เอ้าวัดมีกรรมด้วยมีที่เอ้าไม่ใช่มีกรรมแต่คนกับพระเลยกับวัดก็มีกรรมของคนกับกรรมของคนกรรมของพระคือกรรมของพระกรรมของวัดคือกรรมของวัดท่านพูดอย่างนี้ลุงพ่อจะน้องอาตมาได้คุยกับอาตมาอาตมาก็ไม่เล่าให้โยมฟังแล้วกันคิดว่าจะแก้กรรมที่ว่าทํายังไงจะแก้ยังไงดีอาตมาก็แนะ ลองคุยดูก่อนท่านจะสิ้นประมาณไม่กี่วันอาตมาก็แนะท่านว่าหลวงพ่อก็แก้ไว้ที่มองการกายอยู่แล้วเราก็แก้ไว้ท่านบอกไม่แก้หรอกกรรมแก้ไม่ได้หรอกเราจะปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหลวงปู่สังวรท่านก็บอกว่าแก้ไม่ได้เราไม่แก้หรอกเอาไม่แก้ก็ไม่แก้ไม่แก้ก็ต้องไปตามกรรม ก็เป็นกรรมของวัดที่โยมอาจจะได้ข้าวดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่โยมก็อย่าไปประส้มลงกับเขาก็ฟังอย่างเดียวใช้วิจารณญาณเพราะคนเรามันอยู่ด้วยกันมันก็ย่อมมีการกระทบกระเทียบกันเกิดขึ้นผิดถูกก็ได้ไปว่ากันทีล่างบางทีก็ไม่ผิดไม่ถูกอะไรเข้าใจกันผิดบ้างอะไรบ้างก็มันอาจจะมีข้าวไปที่หนักๆหน้าๆโยมก็ไม่ต้องไปต้นใจอะไรคิดว่าเป็นกรรมของวัดเพราะหลวงปู่สังวรท่านบอกไว้แล้ว พอหลวงปู่สังวรพูดไปตั้งหลายอย่างพูดเรื่องต่อไปน้ำมันจะท่วมภาคใต้ท่านพูดคนจะตายเยอะท่านบอกแต่ไม่เยอะเหมือนกรุงเทพอ่ะอีกไม่นานน้ำจะท่วมน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปีตั้งแต่1947นะ เกิดสึนามิไม่มีใครรู้ท่านบอกว่าน้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินเห็นไหมมันดูดคนลงทะเลไปตายดำหมดเลยสึนามิปี47ปีนั้นสังฆทานไปตั้งโรงฐานตั้งนานเป็นเดือนๆตั้งโรงฐานเลี้ยงคนนี่คือการให้หลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันท่านเป็นหนักให้นักเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โยมเอาเงินมาทําบุญลุงพ่อเนี่ยท่านใช้เงินเป็นอาตมาอยู่กับลุงพ่อมาให้ลุงพ่อบริหารวัดอาตมาช่วยบริหารก็คือเลยไปสร้างวิทยุอาตมาก็แนะนําท่านว่าเมื่อก่อนไปเช้าก็ลุงพ่อเช้าทําวิทยุสิ หลวงพ่อทำได้ได้เพราะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูผมไปเห็นเขาทํากันเยอะแยะก็เลยสร้างวิทยุขึ้นมาโยมบริจาคมาก็ไปทําวิทยุเป็นหนี้เป็นสิ้นนะหลวงพ่อตะน่องสร้างมันไม่ใช่เอาเงินมากองนะ
ที่นี่เป็นน้ำซึมบ่อสายน้ำที่ค่อยๆซึมก็คือโยมทำยี่ติดทำร้อยต้องร้อยแล้วแต่พันต้องพันก็เอามาทำอะไรก็ไปทำก่อนสร้างวิทยุก็ไปเชื่อเขาก่อนอาตมาทำมาก่อนไปเชื่อข้องเอาเชื่อเหล็กเชื่อปูนเชื่อทุกอย่างเพื่อจะผลิตวิทยุมาให้คนฟังหลวงพ่อท่านอยากให้คนนี้มีธรรมะ คนจะได้ไม่ทะเลาะกันคนทุกวันนี้มันขาดธรรมะมันเลยทะเลาะกันผัวเมียไม่มีธรรมะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันตีกันพอไม่อภัยให้กันเมตตาไม่มีธรรมะไม่มีในหัวใจมันจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไอ้เมียก็จะเอาแต่ได้พวกก็จะเอาแต่ได้เอาแต่ญาติตัวเองญาติผัวไม่เอาญาติเมียไม่เอารักแต่พวกเองพวกตัวเองพวกคนอื่นไม่เอาไม่ใช่ญาติกูไม่รักเนี่ยเพราะคนมันขาดธรรมะ พอฆ่าธรรมะแล้วก็วุ่นวายบ้านเมืองก็วุ่นวายทะเลาะกันนู้ตีกันถึงได้บ้านเราถึงได้มีเสื้อนู้นเสื้อนี้เสื้อสีนั้นที่นี้มาทะเลาะกันนี่แหละหลวงพ่อท่านก็อยากจะชวนฉันบอกเราจะต้องขออนุญาตก็เลยช่วยกันต้องขออนุญาตเพราะเราญาติพี่น้องกันไม่มีใครไม่ใช่ญาติกันเรามันจํากันไม่ได้เองมาทะเลาะกันก็มันเป็นคู่กรรมคู่เวรกันมานานแล้ว คู่บุญคู่บารมีกันเป็นกันมานานแล้วคนมันสับไปสับมาเป็นคู่พวกตัวเมียกันมันไม่ใช่มีเนื้อคู่ไม่มีคนเดียวลุงปู่ทั้งวันบอกเยอะแยะถ้าจะมีมันก็มีถ้าไม่มีมันก็ไม่มีถ้าอยากมีลำความลำบากก็ไปเอามามันก็มีเพราะว่าคนมันมีเนื้อคู่มันเยอะเนื้อคู่ก็คนมันเยอะแยะหมดชาตินี้เป็นหมดชาติหน้าเป็นคนชาติเป็นหมดก็ไปได้เนื้อคู่หมด พอมาเกิดเป็นคนก็ได้เนื้อคู่เป็นคนเกิดเป็นมากก็ได้เนื้อคู่เป็นมากพวกเป็นมากเมียเป็นมากเพราะร่างมันเปลี่ยนไปจิตมันจิตเดิมจิตที่มันยังละอะไรไม่ได้เลยความว่างให้เกิดในใจเราไม่ได้เลยมันก็ยังต้องเกิดอยู่อย่างนี้เพราะจิตมันยังคิดไม่เลิกความคิดคือความเกิดคิดนั่นแหละเกิดไม่คิดน่ะดับนี่ครูบาอาจารย์บอกให้เราเนี่ยทำแต่ความดับอย่าไปทำความเกิดอย่าไปคิด พอมันคิดก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็ดับดับโดยการหยุดความคิดเราไม่คิดต่อวิธีไม่คิดต่อเรื่องง่ายๆเราก็มาดูลมเข้าลมออกมารู้สึกตัวทั่วพร้อมความคิดก็ดับความโกรธก็ดับคนที่มันโกรธกันไม่รู้จักจบโกรธกันต้องตีกันน่ะทีแรกก็โกรธนิดเดียวมันปรุงแต่งจนตีกันน่ะเพราะมันปรุงแต่งไม่เลิกมันไม่รู้ตัวตัวเองโกรธ พอโกรธปุ๊บรู้เลยใจตึ๊บ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 มันจะเต้นทียิบนั่นแหละโกรธแหละพอรู้ว่าตัวเองโกรธปุ๊บมันคนมีสติมันจะรู้เลยโอ้เราโกรธเราต้องรีบดับทําไมดับเดี๋ยวเรื่องบานปลายกันไปใหญ่ไปเดี๋ยวอีกคนหนึ่งโกรธทีนี้มีปัญหาเลยนี่ก็เรามันพอมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติมันก็ไม่รู้จักกันชาติที่แล้วเป็นพ่อเป็นแม่กันมาชาตินี้เป็นพ่อเป็นเมียกันก็มาตีกันเป็นพ่อเป็นแม่ก็ตีกัน เพราะจิตเนี่ยมันหนูมันเกิดจนไม่รู้มันเข้าไม่รู้กี่ล้านล้านชาติก็ล้านล้านแล้วเรานี่กี่กลับแล้วมันเกิดกันมากี่กลับแล้วมาคู่โลกกันมั้งมันระลึกชาติตัวเองไม่ได้พุทธเจ้าระลึกถ้อยล่างไปจนไม่มีประมาณเลยว่าเกิดมาเท่าไหร่แล้วถึงมาตั้งสัจจะว่าเราจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยมาตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมานะมาบวชนะ เป็นทื่อแนกคำมาแบบโยมไม่เนี่ยแล้วตั้งสัจจะสร้างบารมีเพื่อเป็นโพธิสัตว์ช่วยคนอยากจะช่วยคนคนนี้มันโอ้มันเดือดร้อนมันวุ่นวายไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ก็จะเป็นแต่ยุก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 หน้ามันจะฆ่ากันอย่างเดียวยุคนี้ก็ยังมีฆ่ากันแล้วก็มีดีกันมีรู้สิ้นรู้ธรรมก็ยังดีนี่ยุคกุลียุคเนี่ยจนกว่าไป5,000 ปีก็อายุเท่าไหร่ ร้อยปีร้อยปีเนี่ยร้อยปีร้อยปีอีก2,000 กว่าปีก็ลดไปอีกกี่ปีอีก100 ปี100 ปีก็พันปีก็ลดไป10 ปีนี่มันต้อง1,000 กว่าปีทำไมพระเจ้าในยุคนั้นมี100 ปีตอนนี้เลือกประมาณ75 ปีโดยประมาณ75 ปีคนมีอายุยืนก็คือ75 ปีต่อไปว่าจะหมดยุคพระเจ้าอีก20 กว่าปีเนี่ยครบ5,000 ปี ก็ลดไปเรื่อย50 ปีคนจะมีอายุ50 ปีอายุยืนคือ50 ปีแล้วมันจะลดไปเรื่อยอายุยืนสุดคือ10 ปี
แล้วพอมนุษย์รู้สิ้นรู้ธรรมโอ้ยพวกเรามันฆ่ากันทําไมเนี่ยไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยรู้สิ้นรู้ธรรมเอาหลักซ่าสิ้นขนฆ่ากันเลือดซ้ำลมหมายมังกรท่านยี่คนจะฆ่ากันเลือดซ้ำลมหมายซ้ำลมโผล่และซ้ำลมโผล่จะมารวมกันใหม่โอ้ยพวกเรานี่มันคิดผิดที่เราฆ่ากันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตายห้ากันหมดแล้วก็ทุกวันนี้คิดขี้ปนาวุธจะเอามาฆ่ากันอย่างเดียวนี่คือมังกรท่านยี่นี่มันจะเกิดแล้ว ทุกวันนี้ทุกประเทศคิดอาวุธผลิตอาวุธซื้ออาวุธมาเพื่อต่อสู้กันเพื่อฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี่เนี่ยทั้งที่ญาติกันทั้งโลกเลยคิดฆ่ากันเองเนี่ยพอมันคิดฆ่ากันมันก็สร้างอาวุธขึ้นมาฆ่ากันต่อไปก็ฆ่ากันจนเลือดซ้ำลมหมายแล้วถึงคิดได้โอ้พวกเรามันคิดผิดอายุก็มีแค่10 ปีเองมาฆ่ากันอยู่ได้ไม่เห็นได้อะไรไปแล้วอยู่ไม่นานก็ตายหมดแหละมนุษย์เริ่มรู้ไงก็มาทื่อสิ้นแล้วพวกเราเข้าป่าเหอะ ให้พวกนั้นมันฆ่ากันไปเถอะให้คนดีก็เข้าป่าไปให้พวกที่อยู่ในเมืองก็ฆ่ากันไปทีนี้ก็ผลิตลูกใหม่100 ปี เพิ่มปี100 ปีเพิ่มปีอายุก็ยืนขึ้นยืนพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าจะเกิดมนุษย์มีอายุ80,000 ปีกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาเลย80,000 ปีข้างหน้าที่พุทธเจ้าองค์พระที่ยังไม่ตายมาตรัสรู้เนี่ย เพราะกษัตริย์หมดในยุคนี้เนี่ยกษัตริย์หมดจะเลือกแต่พราหมณ์เป็นใหญ่รุ่นพุทธเจ้านี่กษัตริย์เป็นใหญ่พอกษัตริย์เป็นใหญ่ก็มาพราหมณ์แพทย์สูตรเป็นยังไงต่อไปอินเดียก็มีก็กษัตริย์เขาก็หมดไปแล้วต่อไปก็เป็นพราหมณ์เพื่อเจ้าองค์หน้าเกิดเป็นลูกพราหมณ์ไปตรัสรู้ที่ใต้ต้นไทรนั่งทําความเพียร7 วัน ยุคนั้นเจริญคนเจริญอริยยุคยุคที่เจริญคนอายุมากไม่ป่วยไม่ไข้อายุ80,000ตายเลยไปนิพพานเลยพุทธเจ้าแสดงธรรมครับใครบอกกันนะร่างกายไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดติดมันเลยเดี๋ยวก็เน่าก็เปื่อยมีอายุแค่80,000เองเดี๋ยวก็ตายเราต้องมาทําใจนี่มันอยู่ที่ใจทุกคนอยู่ที่ใจพุทธเจ้าแสดงคำไม่ ไม่กี่ประโยคเข้าใจเลยโอ้ร่างกายไม่ใช่ของเราเรามายึดมีตัวมีตนที่แท้มันมาจากข้าวสุกข้าวนมสดมาจากดินน้ำไฟลมอ๋อเราเข้าใจแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ง่ายๆเลยไม่ต้องมานั่งสมาธิอะไรยุคนั้นนะไม่ต้องมานั่งทําความเพียรล้างคดล้างแข้งรับอดนอนมานือในท่านจริงรุ่นนั้นไม่ต้องมีเรียนท่านจริงแล้วฟังรู้เรื่องเลยไม่ต้องนั่งกันนานฟังประโยคท่องประโยคเป็นปริยัติเจ้าเลย นั่นคือบารมีที่ทํามาอย่างพวกเราที่ทํากันอยู่นี้เนี่ยพวกเราเนี่ยจะไปเกิดในยุคนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทําสมาธิได้ทําฌานได้จะไปเกิดในยุคนั้นถ้าเกิดไม่ทันก็ไปฟังบำพุทธเจ้าใน5,000 ปีที่เหลืออีกข้างหน้านี้เหลืออีก2,000 กว่าปีพุทธเจ้าแสดงธรรมเราก็จะได้มีโอกาสได้ไปเราก็ต้องอธิษฐานไว้ถ้าไม่อธิษฐานมันก็ไม่ได้อธิษฐานที่เราสร้างเนี่ยขอให้ได้ไปเกิดในยุคพระเตยเมตไตร ให้มีดวงตาเห็นธรรมคนตอนนั้นอายุมันยืนเพราะอะไรเพราะไม่ได้กินอย่างทุกวันนี้เขามีต้นไม้เลยต้นก็เรียกต้นกะลาปะพฤกษ์ทุกยิ่งทุกอย่างอยู่นั่นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาจะว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์เพราะร่างกายมันหยาบจะว่าเทวดาก็เทวดาไม่ต้องทํางานมีลูกไม้กินไปกินลูกกะลาปะพฤกษ์มันถึงอยู่ได้ตั้ง80,000 ปี จิตใจมันไม่อย่างคนยุคนี้มันไม่ฆ่ากันมีแต่คนมีสิ้นดังนั้นในยุคนั้นคนทื่อสิ้นทื่อธรรมคนถ้าทื่อธรรมทื่อสิ้นเนี่ยอายุยืนเพราะใจจิตใจมันดีไม่เบียดเบียนกันบ้านเรานี้เบียดเบียนกันคนรวยเบียดเบียนคนจนคนจนมันจนมากไว้เบียดเบียนคนรวยผัดกันเบียดเบียนไปปล้นคนรวยให้คนรวยก็เบียดเบียนเอาคนจนรีดเลือดกระปู ปูเลือดมันก็ไม่มีรีดมันจนเอาเลือดเจ้าเลือดที่ไหนมีแต่มันทุกวันนี้เป็นงั้นนะเพราะวันนี้อาตมาไปซื้อยาเรียกยาเทวดารู้จักไหมยาเทวดายาชื่อเทวดาเพราะเทวดาเป็นคนทำไปซื้อยา เมื่อ2 เดือนที่แล้ว3 เดือนที่แล้วไปซื้อกิโลละ400
วันซื้อไปถ้ำจะซื้อยามีไหมมีโลเท่าไรโลละพันใช้เวลาซ่องเดือนขึ้นไปพันจาก400ขึ้นอีก600เนี่ยเขาเรียกเบียดเบียนกันขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอาตมาไม่ว่าเขาข้าวข่ายเอาเงินแต่เราไปซื้อเพื่อแจกคน แล้วมาทํายาสีฟันแจกก็เลยที่วัดนี่แจกอยู่หลวงพ่อท่านน้องท่านทำเขาเรียกยาเทวดาเทวดาเท่านั้นที่จะให้คนให้จิตใจเป็นเทวดาก็คือยานี่เทวดาก็เอายานี่ไปแจกเป็นยาที่ฟันที่วัดนี่เขาแจกนะแจกฟรีทําบุญก็ได้ไม่ทําก็ได้เอาไปใช้เฉยๆก็ได้ไปลองใช้ก็ได้เราไปใช้เพื่อญาติที่บ้านก็ได้เขาก็ให้ แจกฟรีหลวงพ่อก็บอกแจกไว้นะมันหมดก็เลิกมันหมดเงินหมดไม่มีทุนก็เลิกแต่ก็แจกไปมันก็ไม่เห็นหมดคนที่เข้าไปเขาใช้ดีเขาก็มาทําให้ก็มาทําบุญช่วยกันช่วยกันแจกคือเทวดาก็เพิ่มขึ้นคนให้นั้นก็เป็นเทวดาหลวงพ่อท่านก็เป็นหลักให้มาช่วยกันทําคือช่วยกันสร้างบารมีอย่าไปขี้เนี่ยวมันเลยก็ เปลีกเอามามั่งสักติบยี่สิบมาช่วยกันก็ไม่ให้มันจะไปจนอะไรเลยที่อดขี้เนี่ยวนั้นมันจนเพราะใจมันจนมันก็ต้องจนใจมันรวยยังไงมันต้องรวยไปเกิดที่รวยคนถึงเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะความคิดต่างกันคนรวยบางคนเนี่ยเกิดข้าวทองแม่ปุ๊บรวยเลยรวยต้องก็อยู่ในทองเลยพ่อแม่มันรวย มีเงินเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเลยเข้าทองมานะทำไมเขาถึงรวยมันทําบุญอะไรมาหรือมันรวยเองไม่ใช่คนเราไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันมาเกิดเองมันต้องมีบุญภาวาสนาทรงที่เคยทํามาแต่อดีตชาติที่ทํามาดีแล้วทําเป็นรวยแล้วบริจาคจนใจนี่มันรวยแล้วมันเลยมาเข้าทองคนรวยรวยโดยไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้โหพ่อแม่ทําให้หมดเลยมาเนี่ยตึกร้อยกว่าชั้นเลยพ่อกูมีตึกร้อยกว่าชั้น มีให้เขาเช่าเยอะแยะมีหมู่บ้านจัดสร้างค่ายไม่ต้องทําเลยนี่ถ้าตามหลักศาสนาคือคนที่ให้แล้วรวยลุงถ้าหลวงปู่สังวานได้เลยถ้าหลวงปู่สังวานยังอยู่เนี่ยนี่หลวงปู่สังวานไม่อยู่โยมก็อาจจะไม่เชื่อหลวงปู่สังวานเนี่ยบอกลูกศิษย์เลยยิ่งให้ยิ่งรวยขี้เนี่ยวเลยจนเพราะอะไรเพราะท่านรู้นี่ว่าคนมันเกิดมายังไงมันถึงมาเกิดมันทําไมมันถึงจนทําไมคนเกิดมาถึงฆ่าเป้ฆ่าง้อยเตี้ยฆ่าปาก ปากแหว่งจมูกเพดานโว่ทำไมถึงเป็นมันมีเหตุที่มันทำคนเราพอใจมันรวยแต่พอมันไปนี่มันจะไปที่รวยเพราะนำพาสิ่งนำพาไปคือใจมันพาไปบุญที่ทำเนี่ยความรวยในใจมันที่อยากจะให้คนที่อยากจะให้คือคนรวยแต่อยากอย่างเดียวไม่รวยนะต้องให้นิดหน่อยก็ต้องให้ทำไปเรื่อยๆเจอก็บาทสองบาทห้าบาท เรียมรวมๆไปก็เยอะเองเมื่อเราทําเก็บน้ําในตุ้มมันก็เต็มไปเองไม่ชาติเดียวเต็มมันทํากันมาเป็นแท่นๆชาติคนเราพอรวยเลยมันลืมหรือว่าเฮ้ยพวกเรานี่มันมีเงินแล้วนี่มันเป็นที่เราเรารู้จักทํามาหากินไม่ได้คิดว่าบุญเรามันทํามาหากินเป็นเรามันคิดเป็นเราพวกเรามันฉลาดมีรู้ทางทํางานนี่เราเนี่ยรู้จักอดออมเก็บ มันถึงรวยไม่ต้องไปทําบุญหรอกเรารวยเพราะเราทํากันมาเองมันคิดอย่างนั้นนั่นแหละคือคนจนชาตินี้รวยแล้วชาติหน้าจนมันปรับเปลี่ยนกันพอใจจนก็เกิดจนเลยนะอยู่มันกองเงินกองทองนี่แหละเงินมันไม่ได้เอาไปได้เลยพอตายเอาไปไม่ได้มันก็เป็นคนจนทีนี้ไปแต่ใจจนๆน่ะใจไม่มีใครทําไม่มีไม่มีเงิน ก็ใจมันไม่มีพอไม่มีมันก็ไปเกิดที่ไม่มีเนี่ยไปเข้าทองข้อทานทีนี้เข้าทองข้อทานเพราะมันมีนะแต่ไม่พุทธเจ้าเนี่ยเมื่อส่องผ่านกว่าปีมันมีนะแต่ที่ตายเนี่ยไปเข้าทองก้นข้อทานนะคนรวยเนี่ยอยู่กองบนกองเงินกองทองเนี่ยตายจิตมันจนอ่ะก็ฟั่งดินอย่างเดียวไปเข้าทองข้อทานกลายเป็นคนจนไปเลย กลับมาบ้านตัวเองมาเห็นโอ้นี่มันของเราทั้งนั้น
คนมันไม่มีบุญพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติแล้วมาจำบ้านตัวเองเนี่ยจำได้แต่ว่าเขาให้เลี้ยงให้อยู่บ้านก็ไม่อยู่บุญมันไม่อยู่มันก็เล่าร้อนอยากจะไปอื่นไม่อยู่หรอกเป็นคนพิการด้วยเนี่ยเป็นเนี่ยกลายเป็นคนจนไปเลยเนี่ยเปลี่ยนแป๊บเดียวนี่พุทธเจ้าบอกเนี่ยเมื่อก่อนเขารวยเนี่ยจะคล้องบ้านเดิม จะคล้องบ้านเนี่ยมันมาบ้านมันจําบ้านมันได้มันเพิ่งเปลี่ยนพอเปลี่ยนชาติไปมันยังจําได้อยู่จําอดีตได้อยู่นะมันจนเลยจนชั่วเปลี่ยนชาติเนี่ยไม่กี่ไม่นานเลยเป็นลูกคนจนเลยจากคนรวยอะไรที่มันจะเกิดเป็นคนจนเพราะใจมันรวยมันเพิ่งเป็นลูกคนรวยไม่ต้องทําอะไรแล้วมันทํามาปางก้อนแล้วเคยทํามาแล้ว สมบัติก็มีมาให้เลยกองมาให้เลยนี่คือความเป็นจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่มีใครบังคับเราจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเราก็พิจารณาเอาคนที่ทําบุญคือการให้ทานมันเป็นเบื้องต้นพุทธเจ้าบอกเบื้องต้นต้องให้ถ้าไม่ให้มันจะเป็นคนโอรสยศยากๆมันเป็นเบื้องต้นเราพอเราทําไปแล้ว จิตใจนี่มันเข้ามาให้ทานแล้วก็มารักษาสิ้นพอรักษาสิ้นมีสติมากขึ้นนั่งสมาธิมีสมาธิแล้วนี่มันจะยกระดับตัวเองขึ้นมาเลยจากคนไม่เคยเชื่ออะไรเลยไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีก็เชื่อจิตสงบแล้วมันเชื่อเลยไม่ต้องมีใครบอกหรอกเชื่อไปอัตโนมัติเลยจิตสงบทีเดียวเนี่ยแค่นั่งสงบแป๊บแป๊บแป๊บหลับตาสงบแป๊บแป๊บนี่ไม่ต้องมาบอกก็เชื่อ ธรรมะเกิดในใจรู้เลยอ๋อมันมีจริงนี่ใจเรานี่มันก็กลายมันคนละอันนี่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่มันคนละคนเนี่ยใจมันคนหนึ่งกายมันคนหนึ่งมันมาอยู่ด้วยกัน นี่คือการทําการเป็นอยู่เราก็ต้องทําไม่ทําก็จะทําให้เราสังเกตไหมอยากคนจะรวยคนจะจนเนี่ยดูที่อยู่ปัจจุบันเนี่ย อย่างคำกรณ์นี้บอกว่าทรัพย์สิ้นเงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการจะส้มประส่งจงคิดทำงานอยากเกลียดอยากคานสู้อดสู้ทน ทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นยังยากยังจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานทึ่งมีงานทำคาดบุญนุ่นหนำก็ยังยากจน เคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายไกลกองพ้นทานบารมีเราจะเห็นคนทั่วไปบางคนเนี่ยงานมีทำเงินเดือน15,000-20,000มีทำแต่ยังจนไม่พอกินทำมาได้ก็ไอ้นั้นป่วยไอ้คนนี้ป่วยไอ้นั้นเข้าโรงพยาบาลเอาพ่อป่วยไปลองล้างไตหมด หม้อไปกินหมดที่ได้มาไม่รวยเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอล้างตายก็ไปโรงพยาบาลต้องไปล้างตายเที่ยวทุกเที่ยวก็ยังยากจนเหมือนเดิมเงินก็มีทําแต่คนที่มันไม่จนเนี่ยมันยังมีงานทําหรอกไม่มีงานทําก็ร่ํารวยได้มีเหตุให้ทำนะเดี๋ยวก็นุ่นมานี่มาคนนั้นมาให้งานทําเอาไปทํางานทําไปทํามาค้าค่าย ทีแรกก็เริ่มจากเล็กๆไปไม่น่าจะรวยค่ายไปก็ไปค่าย่ายขึ้นยายขึ้นนะเข้าจากค่ายผักนะเข้าให้เขาเช้าตึกคนจะรวยไม่ยากมาจากไม่มีอะไรเลยมาจากสุนนะเพราะอะไรเพราะบุญนุ่นนําถ้าบุญขาดบุญนุ่นนําก็จนเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ทําไว้มันไม่ใช่ของเรา มีเงินมีทองพวกก็โกงอีกยืมไปก็โกงไม่จ่ายให้เพราะเราไปโกงเข้ามาก่อนเพราะทำยังไงได้ยังไงคือความจริงที่มันอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอันนี้ข้องใครข้องมันความเชื่ออยู่ที่ตัวใครตัวมันเราไม่สามารถจะประพูดให้คนอื่นเชื่อได้เขามีบารมีมีบุญของเขาเดี๋ยวเขาก็เชื่อเขาเอง ไม่มีใครไปดึงเข้ามาได้คนไม่เข้าวัดดึงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าบางคนเนี่ยคิดว่าวัดนี่มาไว้ที่เผาศพอย่างเดียวเอาไว้เผาศพตายก็ไปสวดที่วัดไม่เห็นยากเลยมีเงินก็ไปเช่าสลากเขาสวดก็ไม่เป็นไร
ก็เหมือนกันคนก็คิดอย่างนั้น แต่คนที่เข้าคิดอีกแบบมันมีพาลูกเข้าวัดต่อไปลูกเรามันจะได้มีบุญมันจะไม่ลําบากเพราะบุญมันมีจริงต่อไปมันมีบุญนุ่นนํามันก็จะเป็นคนมีฐานะเป็นคนมียศไปสมัครงานก็ได้ทํางานที่ไหนก็ได้เพราะบุญมันนุ่นนําให้ถ้าลูกไม่มีบุญเพราะแม่เนี่ยเข้าใจก่อนลูกก่อนที่จะไปซ่อนลูกว่าแม่ต้องทําก่อนแล้วก็พาลูกไป เพราะอนาคตคนไม่เข้าวัดต่อไปคนจะไม่เข้าวัดเพราะสมัยก่อนวันพระวันโกนเนี่ยของโรงเรียนปิดพอแม่พาลูกเข้าวัดคนลำไรไถนาก็จะพากันไปวัดคนหนึ่งจะเลี้ยงควายอยู่บ้านอีกคนเสื้อสี่ห้าคนก็ไปวัดไปทําบุญกันทําไมนี้ไม่ไปเลยบ้านหนึ่งทีไม่ได้ไปเลยไปบางทีบางคนไปแต่พองานศพงานศพมันตายคนมากคุ้นกันเป็นเพื่อนกันเลยไปทําไมเพื่อนไม่ตายก็ไม่ได้ไปวัด พอดีเพื่อนมันตายก็เลยไปวัดญาติตายเลยไปวัดเพราะคนไม่เห็นว่าวัดมีประโยชน์วัดไม่ใช่ของพระทุกคนโอ้ยไปทำบุญเลยนะวัดมันรวยคิดว่าวัดนั่นรวยคิดว่าพระรวยไอ้ที่รวยมันรวยใจอย่างวัดตั้งอาทานเราเห็นว่าที่ดินมากมายเนี่ยดูเยอะทรัพย์สินเยอะก็เงินมาจากโยม โยมให้มาหลวงพ่อก็สื่อไปขยายวัดไปเรื่อยท่านรู้ว่าอนาคตคนจะเยอะลานทำก็ทําเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนอยู่แต่สร้างลายอย่างเดียวสร้างลายไม่พอนั่งก็มาซื้อที่ทําลานทำขยายออกมาต่อไปคนจะต้องนั่งเยอะคนนั่งเป็นพันท่านมองการอนาคตว่าต่อไปคนมันจะเดือดร้อนเยอะเพราะคนมันขาดสิ้นธรรมคนที่มีบุญมีบารมีสร้างมาแต่อดีตชาติมันต้องกลับมาที่วัดต้องมาสร้างใหม่มาเพิ่มพูนของตัวเองเพราะคนรู้ว่าอดีตตัวเองเนี่ยเคยทํามา ดีอย่างนี้ทําอย่างนี้ไม่ดีมันเกิดขึ้นมาเองจากบารมีเก่าเนี่ยลุงพ่อนั้นก็สร้างพยายามขยายไปก็ย่ายไปก็ย่ายจนที่วัดเนี่ยมีตั้งร้อยกว่าไร่มันก็เมื่อรวยคนมาก็รวยจริงๆเมื่อก่อนทําไมก่อนลุงพ่อท่านน้องอยู่ก็เป็นหนี้เนี่ยเอาละมาก่อนแล้วก็พอโยมมาทําบุญก็รวมไปจ่ายเขาพ่อจะมาพูดได้เพราะจะมาเคยทํา เคยสร้างสถานีวิทยุนี่ไปเนี่ยเชื่อเขาไปทํามาไม่รู้กี่สถานีจะมาทําต้องเยอะถือว่าบุญบารมีที่จะมาสร้างมาก็ถือว่าเป็นบุญมหาสถานที่จะมาสร้างธรรมะให้คนฟังคนฟังธรรมะแล้วไม่มีความทุกข์ดับทุกข์ที่ใจได้ว่าธรรมะนี่มันดับทุกข์ที่ใจไม่ได้ดับที่คนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นเรามันไม่ดีเองเรามันไม่ดีเลยได้พวกขี้เมาไม่ใช่ว่าพวกมันขี้เมามันไม่ดีพวกนะดีเรามันไม่ดี ก็เลยไปได้พวกขี้เมาอย่าไปโทษพวกตรงโทษตัวเองครูบาอาจารย์ให้เราโทษตัวเองเราเนี่ยเป็นคนไม่ดีที่จนทุกวันเพราะเราอย่าไปโทษคนอื่นทําเราจนคนอื่นเนี่ยเป็นต้นประกอบที่เราต้องเลี้ยงดูเข้ามีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เลี้ยงใครจะเลี้ยงพ่อแม่เราไม่เลี้ยงแล้วใครจะเลี้ยงจะไปให้รัฐบาลเลี้ยงอยู่ตามบ้านคนชราไม่ต้องสร้างนะ ถ้าเราแก่มั่งเราเข้าไปทิ้งอย่างนั้นเราจะคิดยังไงมีลูกมีครอบครัวอุตส่าห์สร้างหลักปักฐานมาก็ไม่อยู่บ้านเอาไปอยู่บ้านคนชราแล้วจะได้อะไรจากที่เราเกิดมาในชาตินี้พ่อแม่ไม่เลี้ยงครูบาอาจารย์ไม่เลี้ยงอาตมาเนี่ยชื่อว่าโชคดีมากเลยเกิดมาในตระกูลนี้ชื่อว่าโชคดีตระกูลอาตมาก็คือตระกูลหลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวรตระกูลเดียวกันหมายต้นตระกูลเดียวกันพ่อหลวงปู่สังวรเป็นพี่ เป็นน้องชายเป็นน้องชายของท้าวทุพันเรียกพ่อคุณพ่อคุณลุงพ่อสนองเนี่ยเป็นพี่ชายของพ่อลุงปู่สังวานพูดไปก็วกวนอาจจะไม่เข้าใจคนทุพันเป็นญาติกันแล้วแม่ลุงพ่อสนองเนี่ยเป็นน้องเศร้าแม่คุณ เป็นน้องเศร้าใหญ่อาตมาทุพันเรียกแม่คุณพ่อคุณแม่คุณแต่เป็นยายอาตมาเนี่ยเป็นพี่เศร้าแม่หลวงพ่อท่านน้องยายอาตมาเนี่ยเป็นพี่เศร้าหลวงปู่สังวานนับถูกไหมนี่คือตระกูลโชคดีอาตมาได้เกิดมาในตระกูลนี้ถือว่ามีบุญมากได้สร้างบารมีอย่างเยอะพ่ออาตมาเนี่ยลุงพ่อเนี่ยให้สร้างบารมีบอกสร้างบารมีไปก่อนอาตมาครอบบวชท่านไม่ให้บวช สร้างบารมีไปไม่ต้องบวชถึงเวลาค่อยบวช
ก็สร้างช่วยสร้างวัดสังฆทานทุกอย่างจะสร้างอะไรก็มาช่วยทั้งไปเอาคนมาจะทุกอย่างเลยที่ดินที่ไรเนี่ยจะมาช่วยซื้อแต่ไม่ได้เอาออกเงินซื้อนะช่วยไปทําวิธีซื้อไปห้าคนมาช่วยการบริหารเงินซื้อผ่อนยังไงผ่อนเป็นปีเท่าไหร่ปีกี่หนกี่เดือนผ่อนที ผ่อนที่ดินก็นะที่เรามานั่งๆไม่ใช่ว่าซื้อเงินสดนะเงินไม่ได้ไล่มาเทมานะมาจากสิบยี่สิบร้อยต้องร้อยพันต้องพันนี้เลยมาซื้อที่กันไล่ราคาสี่ล้านหกล้านเนี่ยไม่ใช่ง่ายในการเนี่ยอาตมาได้สร้างบารมีอาตมาแค่ไม่ต้องทําอะไรถ้าอาตมาทําอะไรไม่ได้ก่อนตายอาตมาแค่นอนนึกว่าบุญที่เราทํามาแค่ลําดับภาพที่เราทํามาเนี่ยวิทยุเราก็ทําวัดเราก็สร้าง สถานีเราก็สร้างวิทยุเราก็ซ่อมเสี้ยเราก็ไปซ่อมเนี่ยอาตมาได้ทําทุกอย่างเพราะหลวงพ่อสนองท่านรักอาตมานะจนญาติพี่น้องเนี่ยบอกโอ้หลวงพ่อไม่รู้ไปล่องกำหนึ่งยังไงรักแต่กำหนึ่งคนเดียวลูกหลานไม่ต้องเยอะรักกำหนึ่งคนเดียวคนเราเนี่ยมี ภาวะผู้นำหรือว่าเป็นคนที่จะเป็นผู้นำคนเนี่ยมันต้องดูคนเป็นถ้าเป็นดูคนไม่เป็นเป็นผู้นำไม่ได้ทะเลาะกันตายหลวงพ่อในท่านมองคนออกมาเลยมองงดเลยใครไม่อยู่ใกล้ๆเนี่ยได้พูดคุยกับท่านท่านรู้เลยว่าคนในนี้ไส้เป็นยังไงเราควรจะให้ทำยังไงจะทำอะไรได้บ้างจะช่วยสร้างบารมีอะไรได้บ้างอาตมานี่ต้องกัดงานนี้เรื่องกัดข้างล่างไปเลย ทำไปเรื่อยทุกอย่างท่านชายท่านจะลองชายไปเรื่อยให้ทีเรียงแบบเนี่ยอาตมาไม่รู้จักแบบที่เขาเคลื่อนกันเนี่ยที่สร้างตึกสร้างศาลาเนี่ยหลวงพ่อท่านน้องเอาแบบมาให้อาตมาดูอะไรมาให้ นะอาตมามืดเลยไม่ใช่อะไรเป็นภูเขาก็อะไรมาไม่ใช่แล้วก็ใบไม่ได้ถูกมีเวลาครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโงก็เดี๋ยวเช้ามืดเจอกันใหม่ตีสี่คงเห็นมั้งเช้าก็เทศไปรอบตั้งแต่11 โมงเมื่อกี้ไปเทศที่เรื่องทรงไทยพอดีครูบาอาจารย์ไม่อยู่อาตมาก็เลยไปแทนพอไม่มีใครมาพาเขาไปงานศพกันหมดเนี่ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านสอนท่านทำท่านทำให้ดูอาตมาก็ดูเอา ตอนอาตมาจะบวชหลวงพ่อท่านน้องได้ทํานายอาตมาไว้ต่อไปคำหนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรสุพรรณคนโบราณเรียกเป็นส้มผ่านต่อไปคำหนึ่งจะเป็นส้มผ่านแต่เราไม่อยากเป็นแต่มันมีเหตุให้เป็นก่อนท่านจะตื่นท่านก็ฝากงานไว้งานนึงก็คืองานช่วยญาติที่อาตมาไปทําเนี่ยงานต้องขอญาติทั้งไปทําไว้ก็เลยทํา จริงๆไม่อยากวุ่นวายอยากจะอยู่สบายๆอยู่แบบปฏิบัติไปอะไรไปพอไปทํางานทําอะไรแล้วมันก็ทําให้เรานี่วิตกกังวลต้องหาเงินหาอะไรหาเตรียมงานหาข้าวหาคล่องต้องไปสร้างวัสดุก่อสร้างทําอะไรทุกอย่างมันเป็นเรื่องอะไรที่เราปฏิบัติแล้วมันจะไม่ค่อยก้าวหน้าไม่คืบหน้าเพราะเราไปวิตกกังวลกับเรื่องงาน พอเดี๋ยวก็มีงานเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่พองานสมาธิมันเยอะอยู่แล้วก็ปฏิบัติไปด้วยซึ่งเราไปแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเดินแล้วก็ปฏิบัติไปไปเดินไปยืนไปเดินไปทํานู่นทํานี่แล้วก็มีสติไปปฏิบัติไปเพราะว่าคนเรายังมีลมหายใจอยู่ปฏิบัติได้ตลอดไม่ว่าจะทํางานอะไรคือสมาธิคือการทํางานทําอะไรก็ได้ที่เป็นสมาธิเป็นได้หมดนั่งบก บอกอยู่ไงก็เป็นสมาธิบอกลมมันร้อนก็เป็นสมาธิเพราะจิตเรามันจดจ่ออยู่กับมือสติอยู่นี่เป
เป็นได้หมดทำได้หมดสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาหลับตาบางทีไม่ได้สมาธิเราคิดไปไหนต่อไหนถ้าเราไม่รู้จักทำนั่งหลับตาแล้วก็คิดไปบ้านคิดไปห้าเพื่อนไปห้าแฟนไปห้าไปทั่วไปตั้งประเทศคิดไปปรุงแต่งไปนั่นเป็นเรื่องของการคนไม่ปฏิบัติถ้าคนปฏิบัติก็พยายาม พลากจิตตัวเองให้ออกมาจากความคิดให้มาอยู่ที่จิตมาอยู่ที่ร่างกายพอมันดูกายก็ได้ดูจิตก็ได้จิตคิดอะไรเราก็รู้เราก็ไม่ปรุงแต่งมันพอรู้มันจะดับถ้าไม่รู้ไม่ดับเราก็ไปใช้มาปฏิบัติเนี่ยเอาไปใช้ได้นะพอโกรธเราก็รู้จะทะเลาะใครก็อย่าไปโทษเข้าโทษตัวเองเราไม่ดีมาถึงมาเจอคนอย่างนี้ เพราะเรามันไม่ดีต้องโทษตัวเองแล้วเราจะได้ทำดีมากขึ้นต่อไปเราจะเป็นคนปัญหาน้อยอยู่กับใครไม่มีปัญหาคือปัญหาใหญ่ต้องทำให้ปัญหามันเล็กลงปัญหาเล็กๆก็ทำให้มันไม่มีปัญหาคนอย่างเงี้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ลำบากแล้วไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะกับใครโทษตัวเองอย่างเดียวเรามันไม่ดีเรามันไม่ดีพอลงโทษตัวเองแล้วจะมองคนอื่นเขาน่ะดีเรามันไม่ดีเองเลยมาเจอเข้า เราจะไปโทษว่าเข้าไม่ดีเราถึงมาเจอเข้าเราต้องบอกว่าเราไม่ดีถึงไปเจอเข้าบุญเราทำมาไม่ดีทำมาไม่ต้มบุญเรามันคนขี้เนี้ยวไม่อยากให้ใครเป็นอย่างนั้นเพราะโลกเนี่ยมันเป็นโลกที่เราต้องคิดต้องดูการกระทำบารมีสร้างเอาอยากได้ทำบุญบุญอยากได้สร้างเอาสร้างเอาเองไม่ต้องรอให้คนอื่นมาสร้างให้เรา ท่านมาสร้างเอาเองชาตินี้ท่านมาสร้างไว้เยอะเรื่องบุญบารมีเนี่ยอยู่กับหลวงปู่สังวานมาก็สร้างช่วยบูสังวานทําอิฐทําอะไรก็ช่วยทําให้ยุงพ่อน้องก็ทําทุกอย่างที่หลวงพ่อต้องการไม่ต้องไปจ้างคนเราทําเองเราคิดเองทําเองท่านก็ทิ้งไปเลยอ้าวนึงทําวิทยุนี่เลยนะเดี๋ยววันที่ต้องอย่าทอดพระป่าพอบอกให้ทําบอกทอดพระป่าไปเลย แล้วก็ทำตามที่ท่านอยากได้เอาให้เสร็จไวๆที่สุดเพราะว่าชีวิตคนอยู่ไม่นานหลวงพ่อท่านก็รู้ว่าชีวิตท่านอยู่ไม่นานคนเรามีอายุอยู่ไม่นานมันไปก่อนงานไม่เสร็จหรอกเป็นพระก็สร้างวัดไม่เสร็จมันไม่เสร็จหรอกเพราะวัดมันต้องไปเรื่อยคนมากขึ้นก็ขยายไปเรื่อยบำรุงข้องเก่าที่มันเสื่อมโทรมก็มาทำไปเรื่อยเป็นการสร้างบารมีสร้างวัดเพราะคนนี่ ทุกคนเกิดมามันต้องสร้างบารมีในตัวคนมีบารมีทําอะไรก็จะสําเร็จคนไม่มีบารมีทําไม่ทางสําเร็จพวกหมู่ก็น้อยคนก็ไม่เห็นด้วยมีคนคัดค้านนี่คือการสร้างบารมีมันจะต้องมีมารมารไม่มีบารมีไม่เกิดคนสร้างบารมีต้องมีมารคอยคัดขวางจะทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นต่อไปเราก็เป็นคนไม่ขี้โกรธไม่ขี้โมโห มีพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูไม่ไปปล่อยไปทิ้งไว้บ้านบางคนไม่ไปเลยบางทีปีไปห้นเดียวพ่อแม่ก็อดอยากปากแห้งอยู่บ้านแหละไม่มีลูกไปต้นใจมีลูกก็มันก็ไปต้นใจลูกของมันต่อไปต้นใจครอบครัวมันปล่อยทิ้งพ่อแม่วาเวอยู่บ้านโอ้ยน่าสงสารอาตมาทำไม่ได้มีพ่อแม่ต้องเลี้ยงอยู่บ้านเลี้ยงอยู่วัดครับ อยู่วัดได้ก็เลี้ยงไว้ที่วัดอยู่วัดไม่ได้ก็เลี้ยงไว้ที่บ้านพ่อแม่ตมาตายบ้านหมดเป็นพระพ่อเป็นพระก็ไปตายบ้านมรณะที่บ้านแม่เป็นแม่ชีก็ตายอยู่ที่บ้านทำสมาธิเก่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สังวานสมัยก่อนคนก็รู้จักบุญจักบาปบารมีเก่าแกมีมาแกก็เชื่อหลวงปู่สังวานว่ายิ่งให้มันยิ่งรวยพอใจมันรวยแต่ใจมันพอมันสลับไปมากๆใจมันจะว่าง ไอ้ที่มันเก็บไว้นะใจมันไม่ว่างเพราะมันเยอะมองบ้างไหนก็ข้องเราทั้งนั้นมองบ้างไหนก็ทั้งเราหมดมันเลยไม่ว่างพอไม่ว่างทำสมาธิก็ไม่เกิดคนไม่สละทำสมาธิไม่เกิดพอเห็นอะไรก็ข้องเราหมดห่วงไปหมดพอจะนั่งสมาธิก็หลับตาก็เห็นที่บ้านโอ้ยบ้านนี่ใครจะเฝ้านะบ้านหลังนั้นก็ไม่มีใครดูใครจะไปกวาดไฟมันจะไหม้คิดไปไม่ได้สมาธิที่ไหนมันจะเกิดเพราะข้องมันเยอะจัด พระเขาถึงไม่ให้มีอะไรเยอะให้มีผ้าสร้างพื้นพอเพื่อเจ้าให้พระใช้ผ้าสร้างพื้นและให้ทื่ออยู่ยันอรุณ
ต้องมีสติพระนี่ต้องเก็บกับตัวไว้ยันอรุณยันแจ้งแดดแจ้งเงินแจ้งทองขึ้นต้องคลองพระนี่ไว้ท่ามพื้นเนี่ยที่โฮมอยู่เนี่ยให้ใช้แค่นี้ถ้ามันมีเยอะมันวุ่นวายเห็นไหมเวลามันมีเยอะมันอุ้มอะไรเต็มไปหมดต้องยกให้คนอื่นไปเก็บไว้ก็มันเยอะจัดมันก็โรครุงรัง ใจคนเหมือนกันถ้ามันเยอะมันก็โรครุงรังจิตใจมันก็เศร้าหมองไม่พองไส้เนี่ยเป็นเราก็ต้องคิดเอาทำเอาอยากได้ก็ทำเอาไม่มีใครทำให้เราพ่อแม่เรามีเราก็เลี้ยงเอาใครไม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงพ่อแม่เนี่ยมีอยู่แค่ต้องคนพ่อคนแม่คนตายแล้วห้าอีกไม่ได้มีเงินทั้งร้อยล้านไปห้าซื้อก็ไม่มีตายหมดแล้วอย่างพ่อแม่จะมาไปห้าอีกไม่มีแล้ว แกไปเกิดที่ไหนแล้วพ่อแม่จะมาอธิษฐานว่าจะไปเกิดในยุคพระเตยยังไม่ไปเขาจะมีอายุ80,000อยู่ที่เขาจะไปเกิดเนี่ยถ้าเขาได้ไปเขาเข้าฌานแม่จะมาเข้าฌานตายว่าจะตายก็เข้าฌานเลยดับไปเมื่อเราปล่อยยางรถนั่นลมค่อยๆหมดไปเหมือนปล่อยยางรถดับไปนี่คือคนที่ฝึกดีเชื่อฝึกมาตั้งก็เป็นเศร้าบาปไม่ทํา แม่จะมาไม่ทําบ้างแต่ก็อยู่กับคนทําบ้างพ่อจะมาทําห้าปลากินเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวแต่แม่ไม่ทุบหัวปลาไม่ทําคือว่าเอาตัวรอดแกอยากกินแกก็ทําเอาถ้าแกอยากให้ฉันทําแกก็ต้องหั่นมาเป็นชิ้นๆแล้วท่านเห็นมันตายแล้วท่านถึงจะทําไม่ตายไม่ทําแต่เอาเป็นๆมาวางให้ไม่ทําหรอกฉลาด แล้วเวลาทําสมาธิมันก็เกิดง่ายพอจะตายบาปมันก็ไม่เข้าสิ่งเพราะคนจะตายบาปมันจะเข้าสิ่งมันก็จะเอาบาปมันก็จะเอาเราให้เราก็ไม่รู้ว่าบาปมันเกาะเราพอจะตายมันก็นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงบาปมันพูดมาเองไม่มันจะเป็นภาพมันมาเป็นภาพมันลอกล่อเรามันจะเป็นเมื่อนั่ง นั่งใช่ให้เรารู้เราก็จะเห็นบุพกรรมที่เราทําที่เราทํานี่แหละบาปที่เราทําชาตินี้แหละเราทุบหัวปลายโป๊กโป๊กโป๊กเวลาจะตายปลามันจะมาดินปับ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 ให้เราเห็นเลยมันจะเตือนทัตติเราเลยว่ามึงทุบหัวกูแต่จริงๆกรรมที่ตัวเองทํานั่นแหละมันมาหลอกล่อตัวเองการกระทํานั่นคือกรรมกรรมไม่ดีมันมาหลอกเราที่เราทํานั่นแหละมันมาหลอกล่อเราปลามันไม่ได้มาปลามไปเกิดแล้ว แต่การกระทำของเรามันยังไม่ไปเกิดมันยังหลอกเราอยู่มันยังเอาเราอยู่เพราะเรา คิดไม่ดีจิตนี่มันทําไม่ดีมันก็จะมาหลอกจิตให้เราเนี่ยกลัวพอเรากลัวนึกถึงปลานี่เราก็ไปแล้วลงนรกเลยพวกก็มาหิ้วไปแล้วหิ้วมาบานก็หิ้วปีกไปเลยเอาโยมมาทูตมาหิ้วไปลงนรกนู่นนี่มันเป็นอย่างนี้นะ ความจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะสมัยนี้อย่างที่อาตมาบอกเมื่อตั้งวันคนตายแล้วมาฟื้นมันมีสมัยก่อนสมัยนี้มันไม่มีมันตึงไม่เชื่อมันไม่มีใครมาเล่าให้ฟังว่าตายต้องไปขึ้นศาลขึ้นอะไรกันนะสมัยนี้มันตายแล้วมันไปเลยห้ายเลยสุขทุกข์ไม่มีใครรู้เลยสมัยก่อนไปมาบอกอีกไปเจออะไรก็มาพูดให้ฟังพ่ออาตมาเนี่ยแกตายเนี่ยแก แกฟื้นมาแล้วเนี่ยแกเล่าให้ฟังแกเนี่ยปกติไปทําบุญแกไม่เอาน้ำไปแกจะเอาข้าวสักใส่บาตรเอาข้าวขนมเอากลับไปน้ําไม่เคยเอาไปยังแกตายไปตายไปคืนหนึ่งเป็นไข้ป่าตายแล้วทีนี้ไปขึ้นศาลศาลเดียวกับที่เล่าเมื่อกลางวันน่ะศาลใหญ่แกหิ้วน้ําแกไปเห็นน้ําของไข่มันใส่ขั้นไว้ สมัยก่อนเขาเรียกขั้นขั้นขั้นที่มันเป็นทองเรื่องเขาเรียกขั้นหลงหินอะไรเนี่ยเขาไปเจอเขาเลยจับนามจะมากินก็เลยยมทูตเลยตีมือตีเปี้ยพวกนี้ไม่ใช่ของมึงของมึงอยู่นู่นเขาก็ชี้ให้ดูแกก็มองไปตามนิ้วยมทูตแกมองไปแกเห็นอาหารที่แกใส่บาตรขวานมันขึ้นช่วยช่วยช่วย โอ้โหแล้วพอข้าวแกมาส่งแกกลับมาเนี่ยแกบอกว่าหุ้ยที่นู่นน่ะเราไม่ทําไม่มีหรอกมันมีแต่ที่เราทําถ้าเป็นของคนอื่นเขาเรากินไม่ได้เราก็เห็นเราก็กินไม่ได้เขาไม่ให้
เราจะได้กินเฉพาะของเราไปเห็นภาพกับข้าวอาหารที่แกใส่ข้าวยังร้อนอยู่เลยมันเป็นมโนภาพที่แกไปเห็นมาแกไปขึ้นสั้นมันจะมียมพบาลที่เขาเรียกยมพบาลที่เราเคยดูนั่งเรื่องยมพบาลเจ้าข้านั่นนะมันมีจริงๆเขาเรียกทาเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าเทวดาเทวดาที่อยู่ชั้นจาตุมมีหัวหน้าชื่อทาเวสสุวรรณที่เรียก เขาเรียกว่าเท้าจตุโรกบาลทั้งสี่ที่เอาบาทไปถวายให้พุทธเจ้าวันที่ออกบวชเท้าจตุโรกบาลทั้งสี่เอาไปให้คนละลูกสี่คนแล้วพุทธเจ้าที่ท่านให้เป็นลูกเดียวบาททั้งนี้เป็นชิ้นทุกวันนี้บาทก็จะทําเป็นชิ้นมาประกอบกันนั่นแหละมีเท้าเวสสุวรรณเป็นหัวหน้าเป็นยมพบาลคอยเปิดสมุดดู ใครตายต้องไปขึ้นสั้นตัดติ้นไปไหนก็ไปเพราะว่าคนตายที่ไม่มีบุญถ้าเป็นเทวดาคือตายก็ไปจุติเป็นเทวดาจิตเป็นเทวดาก็เขาไม่เอาเขาไม่เห็นเขาก็เราก็ไปตามของเราจิตมันละเอียดเป็นเทวดาจิตมันจะละเอียดยมบาลก็ไม่เห็นเราก็ไปเป็นเทวดาแต่ถ้าจิตยังห่วงนู้นห่วงนี้เนี่ยยังกังวลกังวลทั้งงบมั่งไม่ทั้งงบมั่งเขาก็ไปขึ้นสั้นขึ้นสั้นก็ทําอะไรมามั่งอ่ะ มันจะมีที่นั่นเลยบอกเลยทําอะไรมั่งจะเห็นหมดเลยอย่างที่ตะคูนที่เล่าเมื่อกลางวันก็ไปเห็นไก่แกรู้เลยแกเชือดไก่ตัวนี้ไว้ไก่มันก็ไปปรากฏอยู่ที่นั่นเลยไปฟ้องศาลเลยนี่คือการกระทําของคนในเมื่อเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่เชื่อมันก็มีจริงๆบุญว่ามันไม่มีมันก็มีบาปไม่มีมันก็มียังไงมันก็มีเราเชื่อก็มีไม่เชื่อมันก็มีนรกก็มี เชื่อว่ามีนรกก็มีแต่เชื่อว่าไม่มีมันก็มีอันนี้มันอยู่ที่คนใครจะจิตใจสงบกว่ากันคนใจสงบนั่งสมาธิทีเดียวโยมจะเชื่อเลยนรกสวรรค์ว่าจิตใจเราเล่าร้อนนี่คือนรกนั่งกระวนกระวายสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเหมือนคนตกนรกเพราะใจมันไม่สงบใจมันเล่าร้อนมันอยากจะไปนอนอยากจะพลิก อยากจะไปโน่นไปนี่คิดมากจิตมันเล่าร้อนกายมันก็เลยกระวนกระวายก็พากายเนี่ยเล่าร้อนมันก็เลยพุ่นลุกพุ่นนั่งถ้าเราพุ่นลุกพุ่นนั่งเราก็เดินจงกรมมั่งอะไรทำให้จิตมันสติมันดีขึ้นมันจะได้ให้ใจร้อนใจมันจะได้เย็นขึ้นนี่แหละมันเป็นการกระทําที่ดีกับไม่ดีเลือกเอาทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ไฮไลท์เข้าต่อไปก็มีคนไฮไลท์เราโกรธเข้าก็เท่ากับทำลายตัวเองคนที่เราไปโกรธคนอื่นเราทำลายตัวเองทำลายตัวเองทุกวันเป็นมะเร็งมะเร็งที่ใจมะเร็งกินใจเราป่วยคนป่วยคนที่โกรธเป็นคนป่วยเป็นโรคประสาทโกรธคนเดียวโกรธอะไรไม่รู้หาสาเหตุไม่เจอ โกรธเข้าไม่โกรธได้ไงเพราะว่าก็เคยคิดนะเพราะว่าก็เคยโกรธเมื่อก่อนโกรธบ่อยพอมาทําสมาธิมากขึ้นความโกรธพอเรารู้ปุ๊บอ๋อนี่ความโกรธมันเป็นอย่างนี้ไม่พอใจผู้อื่นมันจะมีความโกรธขึ้นมาอ๋อมันโกรธอย่างนี้พอเรามารู้ตัวก็ดับต้องสั้นเข้าแผ่เมตตาเข้าอกเข้าอกเราเหมือนกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกัน ไม่มีใครรักทุกข์เกลียดสุขหรอกรักความสุขเหมือนกันเข้าเรามีสิ่งมีค่าเท่ากันเราโกรธเข้าไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่มีอะไรมันเป็นโทษกับตัวเราเองเราเนี่ยจิตใจเราร้อนไปเองก็พยายามทําความดีไว้ความดีเนี่ยที่เราจะไปได้พ่อแม่เราเลี้ยงไว้แล้วก็พยายามป้อนข้าวป้อนน้ำแกไม่ไหวเราก็ถึงเรามีงานทําพ่อแม่เราไม่มีคนดูแล ซึ่งตกงานเราก็ต้องยอมถ้าเราไม่ตกงานเราต้องจ้างคนอื่นไปดูไม่เหมือนเราจ้างคนอื่นไปเลยไม่เหมือนเราไปดูเองยังไงเราก็ไม่สบายใจถ้าพ่อแม่ตายแล้วเราจะไม่สบายใจถ้าตอนเขายังอยู่เราไม่ได้ทําอะไรเลยพอตายไปแล้วมันแก้อะไรไม่ได้เลยมันตายไปแล้วจะไปทําไงได้เราจะไปช่วยยังไงตายไปแล้วจะให้ฟื้นมาก็ไม่ได้เราจะมาเลี้ยงไม่ให้คนอื่นเขาเลี้ยงพ่อแม่เราก็อยากจะเลี้ยงแต่ได้พ่อแม่เราตายไปแล้วตอนมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้ต้นใจ มัวแต่ทำมาหากินมัวแต่ห้างเงินห้าทองจนลืมได้ก็เล็กได้ข้างหน้าลืมข้างล่างไม่ได้หันไปดูข้างล่างว่าเขาจะลําบากลําบนไงเขาเลี้ยงเราลําบากจะตาย
ทำไมก่อนเลี้ยงยากแกตายกว่าจะหุ้งข้าวห้าเปล่าต้องให้นมลูกอีกลูกก็กินนมเราไม่ได้กินนมชงอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้ให้กินอะไรต่ออะไรไปกินนมชงกินอะไรเด็กมันก็เลยห่างพ่อแม่มันไม่ได้กินนมพ่อแม่เลยบางคนไม่ได้กินเลยบางคนก็ได้กินนิดๆหน่อยๆมันเลยไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่เลยไม่เห็นพ่อแม่ความลําบากเลยบางคนมีลูกก็ยังไม่เห็นเลย มีลูกก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าพ่อแม่รักเราเหมือนเรารักลูกนี่แหละห่วงเราเหมือนกันนี่เลยเหมือนคนคนเดียวกันเลยเราที่ห่างว่าห่วงมากพ่อแม่ก็ห่วงเรามากรักเรามากพอพ่อแม่คือเป็นต้นชีวิตของเราเรามีชีวิตได้เพราะพ่อแม่และทีนี้พ่อแม่ก็คิดว่าลูกเราลูกคือของเราลูกคือชีวิตเราถ้าจะตายขึ้นมาพ่อแม่ยอมตายก่อนนะให้แม่ตายก่อนแล้วลูกค่อยตาย ถ้าอยากฆ่าฆ่าแม่ก่อนโจรจะมาฆ่านี่ไม่ใช่แม่วิ่งนี่นะแม่เนี่ยเข้าไปขว้างเลยฆ่าฆ่าก่อนอย่ามาฆ่าลูกเขาเลยฆ่าข้อแท้ฉันยอมตายยอมตายแทนลูกกันนะแต่ลูกไม่มีเนาะถ้าเขาจะมาฆ่าวิ่งนี่เลยทิ้งพ่อแม่ไปเลยแพ้แล้วตายไปก่อนเดี๋ยวฉันทำมาหากินก่อนทุกคนนะกลัวตายทั้งนั้นแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเขาหลักจนตายแทนได้เพราะว่า ชีวิตเราคือชีวิตของพ่อแม่ชีวิตเดียวกันมาจากหัวใจเต้นตึ๊บๆๆเหมือนกันมันงอกออกมาจากพ่อแม่มาเป็นเรานี่เราก็ต้องหั่นไปดูแลเขาว่าเขาอยู่ยังไงมีความสุขหรือความทุกข์เขาถึงบุญหรือยังตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ต้องตอบแทนให้ถึงใจเลยเอาใจนี่มาให้เป็นเทวดาซะก่อนตายพ่อแม่เป็นเทวดาก่อนตายเราก็จะ ดีใจเวลาแม่พ่อแม่ตายไปแล้วเราก็สบายใจเราก็ให้พ่อแม่มีสิ้นมีธรรมคือดวงจิตดวงนี้พุทธเจ้าถึงได้แสดงธรรมบนดาวดึงให้แม่ฟังคนก็เลยเอามาสวดศพกันทุกวันว่ามีคนตายถึงมาอภิธรรมมาสวดอย่างเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ยเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยแม่นางสิริมหามายาสวรรคตไปพุทธเจ้าประสูติได้7 วันสวรรคตไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนดุสิตเป็นผู้ชาย ด้วยอำนาจที่มีลูกมีบุญจิตใจนางสิริมหามายาเนี่ยใจเป็นบุญเป็นกุศลว่ามีลูกเราเนี่ยลูกเป็นต่ออนาคตเราลูกเราคงจะเป็นพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในโลกจิตที่พองไส้ก็เลยไปเป็นเทพบุตรอยู่บนดาวดึงพุทธเจ้าร่างจากตัดสรู้แล้วนี่ถึงได้ไปแสดงธรรมให้ฟังพอตั้งศาสนาได้แล้วก็ไปแสดงธรรมให้แม่ฟังอยู่บนดาวดึงพอเดินดาวดึงเนี่ยชั้นดุสิตจะลงมาฟังได้ แต่สว่านชันจาตุมที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไม่สามารถจะคืนข้างบนได้แต่ข้างบนลงมาฟังล่างได้พระเจ้าเลยไปแสดงธรรมให้ฟังอภิธรรม7 บทเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยเอามาแสดงให้คนฟังแต่คนฟังไม่รู้เรื่องก็เลยคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอะไรไม่ได้แปลด้วยไปใหญ่เลยแต่เทวดาเขาฟังรู้เวลาสวดไปเทวดาเขาก็ฟังเขาฟังรู้เรื่องเขามีเรื่องจิตเรื่องเจตสิก เรื่องการปรุงแต่งของจิตเพราะเทวดาร่างกายไม่มีทุกข์มีแต่สุขก็ดูจิตอย่างเดียวดูการปรุงแต่งของจิตของเทวดาเขาฟังแล้วเข้าใจจิตเขาละเอียดร่างกายละเอียดเป็นทิพย์ร่างกายเราหยาบมีทุกข์เยอะเขาถึงว่าคนเนี่ยจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ง่ายเพราะมันมีทุกข์เยอะผู้ที่พุทธเจ้ามาสอนครูบาอาจารย์สอนให้เราดับทุกข์ดับที่ใจ อย่าไปดับที่กายอย่าไปดับที่คนอื่นถ้าเราทุกข์อย่าไปดับคนอื่นดับที่ตัวเองดับที่ใจตัวเองใจเราดับแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดทุกข์มันเกิดที่ใจแล้วก็ต้องดับที่ใจกายนั้นมันทุกข์ข้องกายไม่แก้วกับใจมันเรื่องข้องกายมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกข์มันมากอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเกิดมาต้องร้อนต้องหนาวต้องหิวต้องก็ให้ต้องทำมาหากินดิ้นรนกันไปนั่นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพราะจิตมันนำพาเพราะจิตนำพาไปไม่ดีมันก็พากายไปไม่ดีกินเหล้าเมายาติดตุลานาลีไม่เลิกตายไปมันก็ไม่เลิกเกิดใหม่ก็ยังติดเหมือนเดิมเพราะจิตมันยังติดอยู่ติดมันติดจนตายกายตายแล้วจิตยังไม่เลิกถึงได้เห็นว่าคนเขากินเหล้าพี่กินเหล้าก็เห็นมาละโยมก็เห็นพี่กินเหล้ามาละไอ้ที่เขาเข้าทรงกระดกเหล้ากรวบๆนะพี่มันกิน มันอาศัยปากคนกินแต่คนสะใจคือพี่ไอคนที่กินปากมันกินมันเมาจะตายทรมานจะตายนั่นพี่มันติดเหล้าตั้งแต่ยังไม่ตายติดจนตาย
กินเหล้าทุกวันวันละกักวันละแบนตายไปแล้วมันไม่ติดมันก็ไปอาศัยปากคนอื่นกินนี่เราจะเห็นมีเยอะแยะทำอะไรติดแล้วมันต้องเลิกสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเลิกตายแล้วก็เลิกนะก่อนจะตายมันต้องเลิกก่อนมันจะตายก็ติดไปยันตายตายไปแล้วมันก็ไม่เลิกมันก็ยังไปฆ่าไส้ล้างคนอื่นกินในเสพอีกเพราะมันเสพที่ใจมันติดที่ใจ พวกเราพวกยานี่มันไม่ได้กายไม่ได้ติดกายจะตายอยู่แล้วมะเร็งกินอย่างกินเหล้าเลยกายจะตายแล้วจิตมันก็ยังคาให้ตายพอตัวเองจะตายขึ้นมาเอานอนน้ำตาไหลเหล้าจะตายแล้วเนี้ยเหล้าจะตายแล้วเนี้ยแต่ยังยากเราเนี้ยคนที่บ้านจะมากินเหล้าทุกวันเช้าปึ๊บไม่กินข้าวหรอกเอาข้าวสารไปกำกระยิบหนึ่งกินข้าวสารเป็นเม็ดๆ เป็นอยู่งั้นอ่ะ20-30 ปีกินเหล้าอย่างนั้นอ่ะพอเย็นมาก่อนกินข้าวกรึ๊บแล้วกินข้าวเมาตึงๆแต่ไม่พูดมากเป็นมะเร็งมะเร็งกระเพาะหม้อไปตัดกระเพาะเย็บให้ใหม่อีตรงที่เป็นแผลก็ตัดทิ้งไปเป็นมะเร็งหายมาอยู่บ้านลุงอย่าไปกินเหล้านะห้ามกินเหล้านะ ไม่กินเขาก็บอกหมดเลยทำข้างบ้านถ้าใครจะไปห้ามค่ายนะห้ามค่ายให้คนนี้ลูกๆไปบอกหมดเลยแกเดินไปนู้นเลยไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเลยเดินลัดทุ่งไปเลยไปกินเหล้าไอ้ทางนู้นเขาไม่รู้เขาค่ายให้ไม่กี่คนนะตายตายไปแล้วกระเพาะตัดไปครึ่งเลยยังไปกินอีกเลยแล้วอะไรมันติด จิตนั่นมันติดกายมันจะตายอยู่แล้วหลักซ่าไม่ได้แล้วจิตยังจะกินเลยจิตนั่นมันติดอะไรมันติดไม่เลิกเพราะมันไม่ตายพอไม่ตายมันตายไปกายมันตายมันเป็นพี่เล่นร้อนเขาเรียกซ้ำประเวสี่พี่เล่นร้อนห้าบานห้าลางอยู่ไม่ได้ก็ไปเข้าคนอื่นก็ไปอ้างตัวกูจะพอนั้นจะพอนี่พวกมึงต้องเอาเรามาเอาบุหรี่มาเอาหัวมู่มาจะบอกอย่างนี้ ไปต้องสร้างซ่านมาสร้างซ่านตึ้งปีต้องขึ้นซ่านเนี่ยพี่เราก็ไม่รู้ว่าเห็นอ้างเป็นเจ้าพ่อก็เลยสัตถาช่วยกันพวกเราขึ้นซ่านก็ไปหัวมู่หัวกายมั่งมู่มั่งไปขึ้นซ่านกันไปให้พี่กินแต่จริงไม่ใช่เจ้าพ่อหรอกพี่พี่พวกกินเหล้าติดไม่เลิกติดจนตายอย่างกระตันลุงที่บอกเนี่ยตัดกระเพาะยังติดหม้อบอกอยากกินยังไปกินถ้าตายแทนที่จะไม่กินอยู่ได้อีก ไปกินนี่มันก็ไปลาดแผลตัวเองมันเน่าใหญ่ก็โมโหมันติดจัดเนี่ยมันเลิกยากนะจริงพวกนี้มันติดอยู่ที่ใจใจมันเลิกยากเมื่อเราลักใครไหมเวลาเราลักเข้าเห็นไหมเจอกันใหม่ๆโอ้นอนหลับตาเห็นนาเขาลอยไปลอยมาเราเห็นตลอดเลยมันติดเข้าแต่เวลาเราเบื่อไม่อยากเห็นนาเลยหลับตาไม่อยากเห็นเห็นไม่อยากเจอเลย แต่เวลาเราติดเข้าเราอยากจะเห็นอยากจะเจอวันละ5 คนพอเบื่อไม่อยากเจอสักคนเพราะคนเราถ้ามันเลิกได้มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าจิตที่เลิกไม่ได้มันก็อยากอย่างเดียว มันเป็นการกระทําของเราเราจะคิดได้ไม่ได้อีกเรื่องแล้วแต่เราอาตมาก็พูดไปตามความเป็นจริงที่เห็นมาก็พูดให้โยมฟังแกง่วงนอน โยมก็ที่ดีโยมก็เก็บไว้เอาไปคิดเอาไปนึกไว้ตึกตองว่าที่อาตมาพูดไปดีก็เอาไปใช้ที่มันไม่ดีก็ทิ้งไว้ที่โคนไม้เอาก้อนหินทับไว้ไม่ต้องเอาไปเอาสิ่งที่ดีไว้จดจําไปเอาไว้ใช้เวลาเราอยู่บ้านอยู่ที่ทํางานเราก็ไปทําสติเราต้องมีเอาไว้ครอบครองใจเรา คนเรามีสติทำอะไรจะไม่ผิดพลาดทำอะไรก็จะได้มากได้พ้นอาตมาจะฝากพระที่ทำเป็นบทกลอนเกี่ยวกับพ่อแม่ให้สักบทหนึ่งก่อนที่อาตมาจะยุติ พ่อแม่ก็แก่เฒ่าจำจากเจ้าไม่อยู่นานจะพบจะพ้องผ่าน เพียงเสี้ยววานข้องคืนวันใจจริงไม่อยากจาก
เพราะยังยากเห็นลูกล้านแต่ชีพมิทนนานย่อมราวหลานสาล่ายไปข้อเถิดถ้าสงสารอย่ากล่าวข้านให้ช้ำใจคนแก่ชะแลวัยคิดเพลิดเพลินเป็นแน่นอนไม่หลักก็ไม่ว่าเพียงเมตตาเอื้ออาทร ให้กินและให้นอนคลายทุกพรพอทุกใจเมื่อยามเจ้าโกรธขึ้นให้นึกถึงเมื่อยาววัยร้องไห้ยามป่วยไข้ได้ไข่เล่าเฝ้าปลอบโยนเฝ้าเลี้ยงจนเติบใหญ่แม่เหนื่อยกายก็ยอมทนหวังเพียงจะได้ยนต์เติบโตจนสะงางามข้อโทษถ้าทำผิดข้อให้คิดทุกๆยาม ใจแท้มีแต่ความเฝ้าติดตามช่วยอวยชัยเมื่อไม้ที่ใกล้ฟังมีลือว่างอยู่นานได้วันหนึ่งคงล้มไปทิ้งฟังไว้ให้วังเวงท้ายนี้จะมาภาพข้อโมทนากับญาติโยมที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมขอให้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์ความเจริญให้ได้มรรคสี่พ้นสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ โชคดีนะ